สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกมแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวคเคนนะวันนี้เรามาเปิดกลางน้ำอ่ะที่ไกลแสนไกลโพ้นครับหาฉากเปิดไปเรื่อยนะผมอ่ะไม่มีอะไรหรอกวันนี้เนี่ยผมขึ้นสามารถขึ้นแพลตินัมได้แล้วนะในโหมดโซโล่ครับนี่ถ้วยแพลตินัมสีม่วงใช่นะแล้วเราก็จะต้องไปกันต่อครับแต่ว่าในโอกาสที่ขึ้นแพลตินัมได้แล้วก็จะเอาเด็กที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเล่นแล้วรู้สึกว่ามันเสถียรนะมาให้ดูกันนะนั่นก็คือเด็ก Memory Ganger ครับโดยที่จะมีคอมโบหลักๆเนี่ยที่ผมชอบใช้นะเจ้า Baby Manticore กับ Butcher ครับสองใบนี้นะเคยแนะนำไปคลิปกันก่อนมันสามารถหาดูได้นะตัวนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นแมงป่องใช่ไหมก็คือช่วยให้เรามูฟได้ฟรีครับ10วิแล้วก็ทุกๆ 2.5 วิจะเรียกแมงป่องมา1ตัวนะ10วิก็เป็น4ตัวพอดีแล้วก็ปล่อยแมงป่องออกไปครับซึ่งเอามาใช้จริงๆเนี่ยเอามาใช้มูฟเป็นหลักนะไม่ได้เอามาซัมมอนครับมูฟเพราะอะไรเพราะว่าบัตเจอร์นะเราจะต้องเดินเก็บลูกนะตีไปเรื่อยๆครับดาเมจฮิตสุดท้ายจะแรงที่สุดนะแล้วก็โดนศัตรูผักศัตรูทั้งหมดที่โดนด้วยนะตีทั้งหมด6คิดครับนี่นะแล้วก็การ์ดอินเฟตัสครับการ์ดเมตาอยู่นะหมายถึงว่าเป็นการ์ดที่ทุกคนชอบใช้กันครับในแรงค์สูงๆนะที่ผมเห็นนะก็จะแนะนำให้ใช้กันเพื่อเอาไว้ขัดการ์ดต่างๆนะแล้วก็เอาไว้คอมโบก็ได้ครับเดวิลัสครับหมอกลบอำพรางตัวนะไม่ให้มอนอีกฝ่ายตีเราเห็นครับแล้วก็หลักๆเนี่ยเอามาหลบสายฟ้าด้วยทั้ง Thunderstorm แล้วก็ทั้งเจ้าAtmospheric Charm เนาะเวลาอยู่ในหมอกเนี่ยสายฟ้าจะไม่โดนเราครับซึ่ง Thunderstorm ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับเด็ก Hermione อยู่แล้วเนาะก็คือจากค่าไล่ Hermione เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้การ์ดครบ3ใบค่าไล่ที่เยอะที่สุดจะถูกลดลงเหลือครึ่งนึงเนาะใบนี้ก็จะแค่ค่าไล่แค่3ครับหรือบางคนอาจจะใช้คุกน้ำนะแต่คุกน้ำเนี่ยก็โดนอินเฟตัสขัดได้ครับใบนี้อาจจะเบากว่าแต่ว่าคุกน้ำมันโดนขัดได้ใบนี้มันโดนขัดไม่ได้นะทำได้แค่หลบในหมอกครับซึ่งหลบในหมอกเนี่ยเราก็สามารถเปิดหมอกได้นะอาจจะใช้อินเฟตัสอาจจะใช้อินเซนดิโอครับแล้วก็นิปเปิลเอามาหามานะเอาพักโนเอามาเป็นการ์ดค่าไล่น้อยๆเพื่อไล่ให้ครบ3ใบเนาะค่าไล่สูงสุดจะได้ลดลงเหลือครึ่งนึงครับคอมปาเนียนเนี่ยผมไม่มีเฮอร์ไมโอนี่นะจริงๆแล้วเขาจะชอบใช้เฮอร์ไมโอนี่เพื่อที่จะไล่สเปล2รอบติดกันใช่ไหมใช้ Thunderstorm เนี่ย2รอบนะเฮอร์ไมโอนี่เจ้าตัวนี่ครับแต่ว่าผมไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เป็นตัวเก่งโอเวอร์ออลอย่างรอนวิสลี่นะใช้ได้แทบทุกเด็กครับแล้วก็มิโนวามันก็นอเกาเนาะจนไอ้ลอตตี้เทอร์เนอร์เนี่ยน่าจะมีผมคนเดียวที่เอาไปลงแรงแล้วมั้งเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้นะจะใช้เป็นคาซันดราโวกับไอวี่วอลิงตันครับแต่ผมรู้สึกว่าผมเอาไอ้เจ้าลอตตี้เทอร์เนอร์เนี่ยไปเป็นตัวล่อด้วยครับเพราะว่าถ้าเขาปล่อยไว้นานๆเนี่ยเราก็เล่นการ์ดของเราได้สแปมได้รัวๆเนาะมันเป็นตัวเพิ่มมานาครับแต่ถ้าเขาไม่เคลียร์แต่ถ้าเขาเคลียร์เนี่ยเขาก็จะเสียการ์ดไปเคลียร์มันนะเนาะอะไรประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยนะแล้วก็แรงแพทินัมนะเพิ่งขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นก็มาดูกันครับแต่ว่าเจอแรงโกฮะนี่น่าจะเป็นโกที่กำลังจะขึ้นแพทินัมนะเพราะว่าตอนนี้ผมโกกำลังจะขึ้นแพทินัมเนี่ยก็เจอคนเป็นแพทินัมเหมือนกันครับมาจากบ้านซิลิทารินนะนิปเลอร์เราไม่จำเป็นต้องกราฟครับเดินหลบสายฟ้ามาหน่อยเขามีการ์ดป๊อปไอ้นี่ด้วยนะครับเอาตีไปเรื่อยๆนะช่วยรอนเรานิดนึงครับใส่ฟ้าเรามาแล้วครับอ
นี่นะเขาจ่ายทันเดอร์สตอร์มาเราหลบไม่เหมาะครับแล้วผมตีเขาต่อเลยนะอ้าวเราใช้พลาดครับอย่างนี้โดนเราแค่นิดเดียวนะแล้วเดินไปมุมแบบนั้นผมอินเทนโดเลยครับมันลดค่าไล่แล้วนะเดินหลบสายฟ้ามาครับเอาลอตตี้ฟิวเนอร์มาหน่อยนะอันนี้เขาพยายามเก็บสแต็กครับไม่ใช่เก็บสแต็กหมายถึงว่าเขาพยายามใช้เจ้าอันนี้หลายๆรอบนะไปครับ Thunder Storm เหลือสักถ้าได้3แล้วก็ใช้ไปเลยนะเดี๋ยวเวลาหลบ Thunder Storm หน่อยครับเดินมาเก็บโอเคไม่เป็นไรนะดีกว่าโดน Thunder Storm ครับโอ้ยเดินหลบไม่ทันอะไรครับเราเน้นทำดาเมจใส่อีกฝ่ายนะใช้ทันเดอร์ตอนเราอยู่ในเวลาเราไม่โดนนะครับเจ็บนะเขาเจ็บนะอุ๊ยโอ้โหเขาหลบสวยครับอันนี้แต่เรามีทันเดอร์ตอมมาต่อนะเดี๋ยวมักก็นาเกามาด้วยเลยครับให้มาช่วยทำดาเมจนะแล้วก็ตุ่มสุดท้ายครับปิดเกมไปนะไอ้เจ้าการ์ดใบใหม่เนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยดูนะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูหน่อยผมก็ยังไม่ได้สามารถเคาน์เตอร์มได้ 100% นะจะเป็นการ์ดที่ดีเหมือนกันครับน่าสนใจเลยแต่ว่าไม่ได้เติมเปิดนะนี่ครับการที่เขาใช้นะ Obscurus ครับจะเป็นการเปลี่ยนร่างมาเป็นไอ้เจ้า Obscurus เนี่ยแล้วก็มันก็จะหลบดาเมจเหมือนมันเป็นตัวพุ่งมาเลยเนาะแล้วมันหายตัวอยู่เงี้ยมันก็จะหลบดาเมจหลบ CC อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำดาเมจ6ครั้งนะของ Basic Attack เหรอแล้วก็ดาเมจอันสุดท้ายเนี่ยจะโดนแบบเหมือนเป็นการระเบิดครับตุ้มเห็นไหมรอบสุดท้ายเป็นการตุ้มครับไว้เดี๋ยวผมมีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไว้มารีวิวให้ทุกคนดูกันครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะเพราะงั้นก็อาจจะเห็นอีกฝ่ายใช้กันเยอะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เจอกับเวนคอร์ด้วยกันเองครับคนญี่ปุ่นนะสาวญี่ปุ่นครับMaster of Magic จริงๆผมสงสัยเหมือนกันว่าคนแรงประมาณกันเนี่ยเป็น Master of Magic กันได้ไงเร็วจังเลยจะใช้บัตเจอร์ก่อนแล้วค่อยใช้ไอ้เจ้าแมงป่องตามนะแล้วก็ค่อยๆเดินตอนที่มันจะกลับมาแล้วด้วยครับเพราะอีกฝ่ายเขาจะได้ไม่ต้องมาสกิลดักเรานะเดี๋ยวฟินิกซ์มันเอาไว้ฮิวไม่ใช่หรอฟินิกซ์ที่เอาไว้ฮิวถึงมาอยู่ฝั่งเราล่ะเราใช้บัตเจอร์เคียรอนไม่ใช่เราใช้อินเฟตัสลอยรอนไปแล้วนะเพราะงั้นเขาใช้ปุ่มน้ำฟรีครับเราไม่มีการขัดแล้วนะไม่สนครับอันนี้ที่เห็นเขาเดินหลบเนี่ยไม่ใช่ว่าดีสำหรับเขานะเพราะว่าเดี๋ยวการ์ดไอ้นี่เขาจะหมดครับการ์ดมูฟเขาจะหมดนะเราเดินฟรีครับ
ครับเราก็เมาทิปเปิลมูฟต่อไปแล้วอันนี้คือผมวัวแต่พวกคู่ใช่ไหมอ้าวอินเฟตัสเฮ้ยไปโดนแค่ปูไม่เป็นไรครับเราก็ยังได้เปรียบอยู่ดีนะพี่เขาส่งมาถึงหน้าบ้านเราเลยครับนี่นะผมขัดเขาได้บ้างแล้วครับลูกน้ำเขาโดนขัดแล้วนะเรียบร้อยครับตอนหลังๆไม่ได้พลาดเลยไม่รู้ว่าจะใช้การ์ดอะไรอยู่นะก็เลยพูดช้าลงนิดนึงครับใส่นัวนะจังหวะใส่นัวไหนการ์ดก๊อปโอเคถ้าเป็นไปได้ขอการ์ดทางเวอร์นี่เลยได้ไหมผมจะได้เอามารีวิวเลยปึ๊บโอ้โหจัดปลาครับได้เจ้าเต่าปูมานะไวเออร์แคปแต่ว่ามันเหมือนเต่าด้วยฮะอ่ะไปเพิ่มอีกสักเกมนะกำลังดีครับเจอกับ7วินสตีกกับแวงโกนะตอนแรกผมก็กลัวๆนะเวลาเจอคนวินสตีกเยอะๆเนี่ยแต่ว่าพอตัวเองทำคลิปถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูนะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมทำ20วินสตีกเนาะเป็นอาชิเมนครับมันใช้น้ำยาได้ไงใช้ไปก่อนเขาไปเลยนะเอาโอ้ยเดวิลัสลงไม่มาเปิดหมอกครับเขาใช้ธันเดอร์ตอมปุ๊บอะเฮอร์มอนี่เนาะครับผมไอ้นี่เลยครับแต่ว่าผมไม่น่าเดินไม่น่าวางขึ้นมาข้างหน้าเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะบอกว่าเฮอร์มอนี่เขาห้าวมากเลยฮะไปต่อครับเรามีเปิดหอกเพื่อนแล้วเขาไอ้นี่มานะผมหลบครับอย่างนี้ผมหลบเป็นไงผมรู้สึกว่ามันเล่นเข้ามือผมมากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะเสถียรครับมีการแก้ทางในหลายๆอย่างที่เขาใช้มานะอาจจะไม่ทั้งหมดครับเพราะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะเกมนี้มันมีการ์ดชนะทางการ์ดแก้ทางการ์ดแพ้ทางกันอยู่เนาะอย่างเด็กที่เราเล่นเนี่ยเจอพวกมอนใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยก็สู้ยากครับพวกเด็กแฮกริดเนาะหรือว่าถ้าอย่างเนวิลเนี่ยคอมโบเขาติดเนี่ยยูนิคอร์นเขาพุ่งมาหาเราอะไรเงี้ยเราก็แก้ยากนะเราต้องฆ่าเขาก่อนที่คอมโบเขาจะก่อนที่ยูนิคอร์นเขาจะลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะโอเคครับไปปิดคลิปกันข้างนอกเหมือนเดิมนะถ้าใครมีคอมเมนต์พูดคุยอะไรสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปตอบครับแนะนำผมได้หรือไม่ก็แนะนำกันเองพูดคุยกันเองก็ได้ครับแล้วก็มีทริคอะไรมีเด็กอะไรน่าสนใจอยากให้ผมทำอยากดูอะไรก็สามารถบอกกันได้นะ
แล้วก็เกริ่นไว้นิดนึงเดี๋ยวผมจะลองทำสอนการผ่านด่านระดับ A นะเพราะว่าผมผ่านระดับ A ทุกอันแล้วครับนี่นะระดับ A เคลียร์แล้วครับแต่ว่า A พัทเนี่ยค่อนข้างยังไม่ได้ลองนะแต่รู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าเวลมันนั้นสูงสูงนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็จะเป็นคลิปอะไรรอชมรอติดตามให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ